เมื่อวานนี้กลุ่ม Energy โดนช็อตเซลค่อนข้างจะเยอะเมื่อคืนเวบเทสซัสก็ดิ่งมาสัก4-5%เหมือนกันเลยไม่รู้ว่าในวิวของปุ๊ตอนนี้กลุ่มพลังงานมีความน่ากังวลอะไรไหมโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งของอเมริกาจะมีผลอะไรกับ ทิศทางราคาน้ํามันด้วยหรือเปล่าอาจจะกวนพุกพูดนิดหนึ่งครับสำหรับเรื่องราคาน้ํามันนะครับที่เมื่อวานลงมาประมาณ5%เนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากสองส่วนหลักๆนะครับก็คือในส่วนของดีมาเนี่ยนะครับที่มีความคาดหวังกันว่าอาจจะมีการกลับมาหดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นประวัติการ์ใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็ลีดทำให้หลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยต้องกลับมา ล็อกดาวน์ประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า,ามีคอนเซิร์นในเรื่องของดีมาเนี่ยกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ฝั่งซัพพลายเนี่ยก็คือลิเบียนะครับหลังจากที่หยุดยิงเงินไปเนี่ยนะครับเ production เนี่ยกลับมาเร็วมากนะครับาจากก่อนหยุดยิงเนี่ยเหลืออาการการผลิตอยู่แค่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นบาร์เรลต่อวันเนี่ยาภายในแบบ1อาทิตย์เนี่ยดับเบิลขึ้นมาเป็น3 0 0แสนกว่าและอีก1อาทิตย์เนี่ยดับเบิลขึ้นมาเป็น5 0 0แสนกว่า นะครับซึ่งคำนี้เนี่ยทุกคนก็เลยไปคาดหวังว่าถ้าประเทศเขายังสงบสุขอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอาจจะก,กลับขึ้นมาได้ถึง2ล้านบาร์เรลเพราะว่าก่อนที่เขาจะปรับตัวลดลงเนี่ยมันเคยสูงริเบียเคยผลิตสูงถึง2ล้านบาร์เรล<อ>นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยอาจจะทําให้ในเชิงของสป라이เนี่ยมันอาจจะก,กลับมาล้นตลาดอีกรอบหนึ่ง แล้วประกอบกับเมื่อคืนนี้เนี่ยาทางด้านของ e i a เนี่ยประกาศตัวเลขของสต็อกน้ำมันดิบในอเมริกาเนี่ยออกมาส,สูงกว่าที่คาดนะครับก็เลยทำให้ตัวตลาดน้ำมันเนี่ยค่อนข้างแพน,นิคจาก3เรื่องนี้แล้วก็แล้วก็ขายลงมา5%นะครับแต่อย่งไรก็ตามเนี่ยเราอยากให้มันก็คงแกว่งเป็นกรอบแคบๆนะครับอยู่ประมาณทัก40บวกลบนะครับเราอยากให้จับตาดูว่า OPEC จะทำอะไร OPEC p พลัสจะทำอะไรในการประชุม นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแล,แล้วก็อาจจะมีการคัดเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรตรงนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูต่อไปนะครับนั่นก็คือภาพเอาลุกคร่าวๆแต่ครั้งก่อนที่เขาคุยกันโอเปก็คือรักษาระดับยอมทุกคนผลิตตามตามโควต้าที่ได้ใช่ครับตอนนี้ก็คือ o อ e c Plus ไม่ทำอะไรก็คือ<ะ>ยังยืนว่าจะยังคัด o d u c ชั่นอยู่ประมาณเ 7. 7ล้านบาร์เรลตวน<ะ>ันนะครับแต่ว่าในวันที่1มกราคมนี เขาจะเขาแผนเดิมเขาเนี่ยจะต้องปรับโปรดักชันขึ้นมาเป็นติดลบแค่5.5ล้านนะครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยมีความคาดหวังว่าโอเคอ่ะก็คงอาจจะยังคงอยู่ที่7.7ล้านต่อไปเพราะว่าโอเปก็ให้สัญ,ญญาณมาโดยตลอดว่าดีมาเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขึ้นยังมีในายานับต่นนี้คือกังนวลเรื่องดีมาไม่ค่อยดีสัพจากะมีเบียถ้าเข้ามาจะเป็นตัว ตัวทําให้เรียกว่าสภาพยิ่งแย่กว่าดีมาเพิ่มระเวียบก,ก็เลยเป็นกังวลในเรื่องของราคากดดันน้ำมันเมื่อวานที่ลงมาครับโอเคครับถ้าในเรื่องของน้ํามันนอกจากตรงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการออกเปเปอร์นะครับในเรื่องของอการพรีวิวนะครับไตรมารสามนะครับสำหรับกลุ่มโรงกลั่นนะครับที่เราโคเวอร์อยู่ประมาณ5ตัว Uh, โดยโ v เ r อ l r a l l แล้วเนี่ยเรายังเมนเทนนักติดวิวนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับตัวกลุ่ม uh, โรงกลั่นนะครับ uh, uh, เนื่องจาก Outlook mm. ของ e a r n i n g เนี่ยยังจะค่อนข้างแย่นะครับ mm. ในไตรามาส3และในไตรามาส4 mm. นะครับ uh, การฟื้นตัวเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าจะเห็นการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะเป็น driving season ในปีหน้าเลยนะครับซึ่ง uh, น่าจะเริ่มเห็น uh, การขยับขึ้นของดีมา n d ของแก๊สโซลเนี่ยในช่วงไตรามาส2เป็นต้นไปนะครับ โดย o อเวอร์แล้วเนี่ยนะครับหุ้น5ตัวในกลุ่มโรงกลั่นที่เราโคเวอร์นะครับผลประกอบการเนี่ยเราเชื่อว่าจะออกมานะครับโอเวอร์ลเลยเนี่ยดีขึ้นในเชิงของ Year on Year และก็ Q o ว q นะครับแต่ว่าการดีขึ้นทั้งในเชิงของ Year on Year, on year และ Q on Q เนี่ยเป็นผลหลักๆมาจากอะไรมาจาก Inventory g a i เกั้งนั้นนะครับ mm hmm. จะเห็นได้ว่า inventory gain เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับจากเดิมเนี่ยที่ในดรายมาสสเนี่ยเป็นลบบ้างเป็นบวกบ้างเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็อันนี้ก็สอดคล้องกับราคาน้ามันนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเชิงของคลอ Profit เนี่ยจะยังคงมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่ค่าการกดเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะครับซึ่ง เราจะย้อนกลับไปนะครับว่าไอ้ภาพตัวนี้มันมันมาได้ยังไงนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิงคโปร์ g ีเนะครับในช่วงไตรมาสามเนี่ยก็ยังกองอยู่ข้างล่างอยู่นะครับยังอยู่ในระดับที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์นะครับสาเหตุเนี่ยเพราะว่าสเปรดน้ํามันเนี่ยทุกตัวเกือบทุกตัวเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลนะครับแก๊สออยล์ดูไบเนี่ยนะครับหรือว่าตัวเจ็ตนะครับก็ยังปรับตัวลงไปติดลบนะครับ มีตัวเดียวที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็คือแกส๊สโซลลนนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะดึงทำให้ Overall g r m เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับคือพรีเมียมเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มไตรมาส2เนี่ยติดลบเยอะไตรมาส3ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตามที่กลุ่ม o p e ปเนี่ยคาดหวังว่าดีมามันจะกลับมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลับมาอย่างที่คาดนะครับก็เลยทำให้ Overall g r m นี่ยยังอยู่ในระดับที่ เป็นบวกในระดับที่น้อยๆน,นะครับใกล้เคียงศูนย์อยู่ราคาน้ำมันดิบนะครับปิดงวดนะครับของอของของเดือนจูนก็คือเป็นเป็นของไตรมาสสอเนี่ยอยู่ที่40ของไตรมารสสขึ้นมาที่41.2เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบเกือบหเหรียญตรงนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้มี inventory ีเกนนะครับแต่เกณฑเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาแค่เหรียญเดียวนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยพอมาสรุปก็คือ G.M เนี่ย ก็เลยกลายเป็นว่าปรับตัวลดลงหมดเลยนะครับเพราะว่าขูดพรีเมียมเนี่ยค่อนข้างกดดันแล้วก็สเปดลงทุกตัวเลยก็จะเห็นว่า g i m เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ1เหรียญถึง2เหรียญเท่านั้นเองซึ่งต่ำกว่าแบงกอีเวนนะครับของพวกกลุ่มลงกันที่อยู่ประมาณ3มเหรียญ50เซนนะครับและส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้คอเออร์น i n งอย่างที่เราเรียนไปว่ายังคงติดลบอยู่นะครับส่วน r e f i n e r y Run เนี่ยอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับที่กลายเป็นว่า มีการไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่คลายล็อกดาวน์นะครับ mm. กลายเป็นว่าติดลบด้วยซ้ำในบางลงกานยกตัวอย่างเช่นตัวไทออยล์แล้วก็ pttgc นะครับ mm. ตรงนี้เป็นผลมาจากการที่ตัวไทออยล์ประสบปัญหาในเรื่องของเจ็ตฟิลก็คือเจ็ตฟิลไม่มีดีมานนะครับเขาก็เลยต้องลดรลันลงมาเพื่อลิมิตเจ็ตฟิลในขณะที่ลงกานอื่นเนี่ยนะครับสามารถไม่ผลิตเจ็ตฟิลได้เลยก็คือเป็นศูนย์ะครับก็เลยทำให้รันเรทของเขาเนี่ย ส่งตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ส่วนสำหรับ PTTGC เนี่ยมีเรื่องของการชัดดาวอโรเมติกนะครับแลนก็เลยทำให้ในส่วนของอหอกันันที่กลั่นฟีดสต็อกให้กับโรงอโรเมติกซึ่งเขาอยู่ในรีไฟแนร์รเนี่ยต้องมีการปรับลดลันลงนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปก็เลยทำให้งบเนี่ยดูแล้วเนี่ยตัวที่ดีที่สุดนะครับในไตรมาสนี้เนี่ยกลับกลายเป็นบางจากก็คือตัวที่แย่ที่สุดในไตรมาสมาที่แล้วสามารถปรับตัว ดีขึ้นได้ทั้งเอ่ออียและคิวออกลับกันเลยอ่านี้ขาดกลับข้างนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นการดีขึ้นจากอะไรจากธุรกิจไฟฟ้านะครับมาที่ที่ในเรื่องของพลังงานลมแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็เลยทำให้บางจากรับตัวดีขึ้นมาได้แต่ลงกันเนี่ยก็คงยังคงแย่อยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น IRPC นะครับที่ที่ไตรมาสที่แล้วเนี่ยมีมี อ่าอินเวนทรีลอสค่อนข้างเยอะนะครับอ่าถึงประมาณอ่ามีอินเวนทรีเกณน้อยกว่าตัวอื่นแล้วก็ไตรมาสเนี้ยมีอินเวนทรีเกณค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้งบเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าในเชิงของคอโปรฟิตก็ยังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ดีที่สุด2ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงแย่อยู่ในเชิงของคอนะครับก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าอ่ากลุ่มโรงการ์ดเนี่ยหตัวเนี้ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีตัวไหนที่เป็นตัวที่โดดเด่นนะครับแต่ถ้าให้เลือก1ตัวเนี่ยนะครับเราก็คือ เลือก PTT GC ยังเรื่อง GC อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาลุกเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือว่าสเตตในไตรมาสี่ก็ก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะเป็นเป็น,เป,นเป็นการดีขึ้นของแก๊สโซเลีนแต่ว่าตัวดีเซลก็ยังแย่อยู่เพราะฉะนั้น G M เนี่ยมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากรันเลกก็คงยังค่อนข้างถูกจํากัดไว้อยู่ในระดับต่านะครับแต่แต่สาสาเหตุที่เราเลือก GC เข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นผลมาจากการที่ว่า1เลยเนี่ย ในเชิงของ valuation GC เนี่ยก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับก็เทรดอยู่ในระดับต่ำลองลงมาจากาพวกาบางจากและ IRPC ซึ่งพวกนีเ้เป็นตัวที่ลงกันเนี่ยติดลบไปค่อนข้างเยอะนะครับเ GC เนี่ยเ,เป็นมีกำไรมาจากธุรกิจอโอลิฟินนะครับก็จะเห็นได้ว่า,า valuation อยู่ที่0.64เท่าบุกเท่านั้นเองนะครับโดยในขณะที่ อตอนนี้ภาพของโอเลฟินเนี่ยดูดีขึ้นในระยะสั้นนะครับสาเหตุมาจากการที่1เลยเนี่ยดีมาจากจีนและอินเดียเนี่ยฟืนนะครับแล้วก็ในส่วนของซัพพลายจาก US เนี่ความความ c o m p e t i คอมเพลติฟเนสลดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาแก๊สในอเมริกาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก2เหรียญเนี่ยตอนนี้ทะลุสามเหรียญขึ้นมาแล้วนะครับทำให้พวกแก๊สแรคเกอร์ในอเมริกาเนี่ยคอมเพลติฟเนสลดลง เราก็เลยเชื่อว่าสปรายจากอเมริกาที่เคยไหลเข้ามาทางฝั่งเอเชียเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วก็โรงงานาปิโตรเคมเนี่ยเนี่ยโอลีฟินในเกาหลีใต้แล้วก็ในอิหร่านเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของโปรดักชันอีชู้นะครับเทคนิคอีชู้ก็ก็เลยเชื่อว่าสปรายที่จะเข้ามาในเมืองจีนเนี่ยลดลงก็จะทำให้ดีมาสปรายเนี่ยมันไทยขึ้นแล้วทำให้สเปรดโอลีฟินเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็จะเบนเอฟเตตัว PTTGC นะครับที่ที่มีโอลีฟินเนี่ย คอนทิบิวสู่เออร์เน็งเนี่ยค่อนข้างใหญ่ในปีนี้นะครับสำหรับปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นร้อเลยก็ว่าได้เพราะว่าธุรกิจอโรเมติกแล้วก็ธุกรกิจโรงกันเนี่ยน่าจะไม่มีกําไรนะครับอย่างมีนัยสําคัญนะครับ<ช>เราก็เลยเลือกท o p ป c ิเป็น p t t t c นะครับม,มก็าโดยรวมๆคร่าวๆก็เห็นตั้งแต่ต้นเปเปอร์ปุ๊บจากหัวเลยว่ากลุ่มโรงกันยังคน n u น n วเนกาที v วิวอยู่ใช่ครับ คอวิซินเนปในเรื่องของการกัน่นคงยังไม่ดีสิวสามตรงนี้แต่ถ้าจะมองว่ามีเซอร์ไพรส์หน่อยคือดีขึ้นในแง่ของเออร์เน็งก็เป็นบางจากซึ่งดีจากโรงไฟฟ้านะ,ะอ่าไออาร์พีซีก็ดีขึ้นแต่ดีขึ้นจากสต็อกเกนเอาคอโปฟิตก็คงยังไม่เด่นนะแต่ถ้าจะมองเรื่องเออร์เน็งถ้าจะใครแบบชอบเก็งกำไบ,บเรื่องเออร์เน็งอาจจะมองคู่นี้แต่ถ้ามองท็อปพิกทางปุ๊ยังเลือกตัวของ GC อยู่ก็คงม,มองเอาลุกระยะยาวหน่อยว่าหลังจากนี้ไปราคาปิโตเคมีโดยเฉพาะออริฟินดีมาก,กับซัพพลายน่าจะ เข้าใกล้ามากขึ้นคือดูน่าจะเป็นเบนฟิตมากกว่าก็เลยยังเลือกกีซไม่รู้ผมสรุป,ปนี้ถูกป่ะก <g> ็ประมาณนั้รครับก็คือถ้ายาวๆหน่อยยังชอบกีอยู่ครับแต่ค่ากาันกันหรือว่าลงกันโดยรวมปีนี้รน Business ันวิสเน็ตแล้วความวิสเน็ตยังไม่ดีเลยใช่ <g> ครับ,รบผมก็ยังเป็นตัวเลขที่พอเห็นภาพชัดๆมีนอกจากลงกันแล้วมีกลุ่มอื่นไหมครับในวันนี้ที่จะมา บีบหรือว่ามีแค่กลุ่มลงกันอย่งเดียววันนี้มี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 วันนี้อาจจะมีงบนะครับสองตัวก็คือ,อปุนใหญ่นะครับ,รบที่จะออกมานะครับตรงนีนะ้เราทำไว้อยู่ที่ประมาณ9,100ล้านนะครับก็ลดลงในเชิงของ Q on Q เล็กน้อยนะครับภาพที่ลดลง Q on Q เนี่ยเราได้รีเฟลกในภาพของอ แพคเกจิ้งไปอร์ที่ออกงบมาเมื่อวานนะครับที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะเมื่อวานเนี่ยเราเราเรารีเฟล็กเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราเชื่อว่างบเนี่ยน่าจะออกมายังคงดีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะดีดีขึ้นในไตรมาสหน้าได้นะครับสำหรับปุนใหญ่นะครับสาเหตุเพราะว่าในไตรมาสหน้าเนี่ยจะมีด i เว d ด n อินคั m มแล้วก็ปุณใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งตัวที่จะได้รับเบน e f ฟ t จาก โอเลฟินเมื่อเชตที่เราพูดด้วยนะครับใช่ครับเพียงแต่ว่าดีกรีเนี่ยอาจจะน้อยกว่า p ี t c เท่านั้นเองครับแล้วก็งบอีกตัวหนึ่งก็จะมีสอพอวันนี้นะครับซึ่งสอพอเนี่ยเราทำไว้อยู่ประมาณสัก5,400ล้านนะครับก็เติบโตขึ้นนะครับในเชิงของ Q on Q เนี่ยประมาณ25%นะครับแต่ว่าเอาลุกเนี่ยยังจะยังคงไม่ค่อยดีเพราะว่าใน Q4 เนี่ยราคาแก๊สมันลง นะครับแล้วก็ราคาน้ามันเนี่ยวันนี้ก็ยังต้มเตี้ยมอยู่แถวๆสี่สิบเหรียญก็อาจจะทําให้ในแง่ของคอโปรฟิตในไต,ตรมาสหน้าเนี่ยปรับตัวลดลงได้เราก็เลยมองดูว่าในแง่ของของสอพอเนี่ยอาจราคาหุ้นอาจจะยังเป็นไซเว่ต่อไปในระยะสัน้นครับผมครับ,รบก็ขอบคุณน้องปุ๊กแล้วกันนะครับที่มาให้ให้เ,เรียกว่าเอาลุกสาหรับกลุ่มของโรงกันซึ่งตอนนี้ก็ยังดูยังดูเรียกว่ายังเป็นเนกาทีฟอยู่นะครับ ตัวประเด็นก็บอกไปแล้วทั้งสั้นมีอะไรแล้วก็อยากมีตัวอะไรนะครับเดี๋ยวคงเบรกแป๊บนึงนะครับเพื่อสลับให้นักวิเคราะห์อีกท่านนึงเข้ามาอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเป็นของน้องพิกนะครับยัก็ขอบคุณปุ๊กมากนะครับ